ผลงานนั้นเอกคุณมิวหาก็ได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ในเบรกนี้นี่นะคะเปลี่ยนอารมณ์ดีกว่ามาดูหนังกันบ้างดีกว่าอัปเดตซุบซิบซุบซิบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะขอเริ่มต้นกันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกสำหรับวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Before I Wake ตื่นแล้วเป็นหลับแล้วตายนั่นเองค่ะแค่ชื่อก็รู้แล้วเนาะว่าเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญใช่ถ้าตื่นแล้วคือจะรอดไงหรอแต่ถ้าหลับแล้วอาจจะไม่หลับแล้วก็คือหลับแล้วตายเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันเป็นแบบเกี่ยวกับแบบอะไรหลับๆตื่น150เครื่องดื่มชูกำลังแน่ๆค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Before I Wake นี่นะคะจะเข้าฉายในวันที่14มกราคมปีนี้นี่แหละแล้วก็ใกล้แล้วนั่นเองอีก10วันเท่านั้นนับถอยหลังกันได้เลยนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยไมค์ฟลานาแกนค่ะแล้วก็นำแสดงโดยเคสบอสเวิร์ธโทมัสเจนแล้วก็เจคอบเทรมเบลนั่นเองค่ะก่อนจะไปชมตัวอย่างภาพยนตร์นะคะผู้ชมค่ะขอเล่าเรื่องย่อกันนิดนึงดีกว่าค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะคะ Before I Wake นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นึงเนี่ยนะคะที่สูญเสียลูกชายที่แบบเป็นลูกชายในไส้เลยอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบคืออยากจะมีลูกแต่แบบสูญเสียไปแล้วคือสภาพจิตใจก็แย่แล้วก็เลยไปรับเด็กชายคนนึงเนี่ยนะคะมาอุปการะซึ่งชื่อเด็กชายของคนนี้เนี่ยนะคะในเรื่องเนี่ยนั่นก็คือโคดี้ค่ะรับบทโดยเจคอบแทมเบลนั่นเองมาเป็นลูกบุญธรรมค่ะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็พบว่าทุกๆครั้งที่โคดี้หลับจะฝันตลอดเลยคุณวิวฝันยังไงฝันแบบเหมือนกับว่าคือถ้าโคบี้เนี่ยฝันอะไรก็ช่างเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ปรากฏในความฝันเนี่ยจะเกิดเป็นเรื่องจริงโอ้ยน่ากลัวคนลุกไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้คือโคดี้ยังฝันดีอยู่แต่ในอนาคตถ้าโคดี้ฝันร้ายแล้วมันจะเป็นยังไงถูกต้องเลยนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็จะต้องสืบหาเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องราวอาการฝันร้ายของโคดี้ทั้งหมดเลยก่อนที่การฝันร้ายครั้งนี้นี่นะคะมันจะกลับมาทำลายครอบครัวของพวกเขาอีกเพราะฉะนั้นไปชมตัวอย่างภาพยนตร์กันค่ะเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวสยองขวัญ นี่ค่ะที่นอกจากสยองขวัญแล้วเนี่ยน่าค้นหาจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าการเกิดฝันร้ายของโคดี้นี่นะคะทำไมเขาถึงฝันร้ายและทำไมทุกๆครั้งที่เขาฝันเนี่ยจะต้องปรากฏมาเป็นเหตุการณ์จริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าสองสามีภรรยาคู่นี้นี่นะคะจะแก้ไขฝันร้ายได้ยังไงก่อนที่ฝันร้ายของเด็กชายตัวน้อยคนนี้โคดี้เนี่ยจะกลับมาทำลายครอบครัวของเขาลงอีกน่าติดตามมากๆนะน่ารู้มากๆว่าแล้วฝันร้ายของหนุ่มโคดี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในเหตุการณ์จริงค่ะเอาละค่ะฝากไว้เลยละกันนะคะ Before I Wake ค่ะหลับแล้วเป็นขออภัยค่ะตื่นแล้วเป็นหลับแล้วตาย14มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะคะกับหนังแนวคอมเมดี้ดีกว่าค่ะคุณเบลคะกับหนังเรื่อง Joyce ค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากแรงบันดาลใจในเรื่องจริงเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์การผจญภัยสุดตื่นเต้นของผู้หญิงคนนึงค่ะที่ชื่อว่า Joy คนผู้หญิงอย่าง Joy เนี่ยเขาตั้งใจที่จะแบบรักษาครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบของเขาไว้เนี่ยอย่างสุดความสามารถเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ยากจะแก้ไขยากที่จะชนะได้เขาเลยถูกผลักดันค่ะคุณผู้ชมคะด้วยความจำเป็นความจริงใจแล้วก็ความฝันในช่วงชีวิตเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่จอยได้รับหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้รับชัยชนะสูงสุดคนนึงค่ะในฐานะผู้ค้นพบและก็ผู้นำแห่งอาณาจักรหลายหมื่นล้านเหรียญเขาบอกว่าอาณาจักรนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได้ชีวิตของเธอที่เปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยก็เพราะครอบครัวของเธอด้วยเป็นส่วนหนึ่งจริงๆเนี่ยบอกเรื่องย่อกันแบบนี้เนี่ยเรายังไม่เข้าใจเลยนะว่ามันคืออะไรวันนี้เราสองคนมีตัวอย่างภาพยนตร์มาให้ชมกันเอาละค่ะตัวอย่างภาพยนตร์ก็ผ่านไปแล้วนะคะและเชื่อวิวเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะทราบแล้วว่าชัยชนะที่จอยได้รับเนี่ยคืออะไรเรามาร่วมลุ้นกันค่ะในวันที่21มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะได้นักแสดงดำที่มากฝีมือเลยนะคะอย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ค่ะแบร์รี่คูเปอร์แล้วก็โรเบิร์ตเดนิโรค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่น่าติดตามและก็น่าสนใจจริงนะคะแค่ได้ยินชื่อนักแสดงแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงระดับเทพทั้งนั้นเลยฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับภาพยนตร์2เรื่อง2รถด้วยกันค่ะเอาละค่ะเบรกนี้เนี่ยขอพักเบรกกันสักครู่เดียวนะคะเบรกหน้าเนี่ยเรายังมีจังหวะเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกๆนี่นะคะแล้วก็พร้อมกันด้วย MV เนี่ยมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็รอกันอยู่นั่นเองอ่ะในเบรกหน้านะคะเบรกนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะ